ริปนี้พาเทคเซรั่มรักษาสิว5ยี่ห้อนะคะเป็นแบรนด์ดังที่มาแรงตามกระแสนั่นคุณลดทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันคุมมันแต่ละตัวนี่รีวิวแน่นเลยนะคะส่วนสูตรไหนจะเหมาะกับใครดีไม่ดียังไงนะคะวันนี้ใครที่ไม่อยากตกเทรนด์อัปเดตสกินแคร์รักษาสิวต้นปี2022นี้ห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวโปรเช็คน่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเช็คเรตติ้งนะเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงเช็คเรตติ้งนะคะหวังแจกของรางวัลให้แฟนตัวยงสัปดาห์นี้คุณแจกเป็นพาคินไฟเบอร์นะคะเป็นไฟเบอร์ที่หมอก็ recommend นะคะใครที่อยากจะช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายเพิ่มภูมิกันบำรุงผิวรวมถึงใครที่อยากลดหุ่นดูแลหุ่นนะก็เป็นอะไรที่แนะนำแจกให้เลยคนละ2กล่อง5รางวัล นะคะใครมีเครื่องหมายเพชรรอดึงดักได้เลยค่ะวันนี้เช็คเรตติ้งเราวนกลับมาที่เรื่องสิวแล้วนะคุณคือสิวมีหลายชนิดใช่ไหมสิวอักเสบสิวอุดตันสิวจากการระคายเคืองสิวฮอร์โมนคือสิวเนี่ยมองบอกได้เลยมันเป็นเหมือนเวรกรรมเหมือนกันนะเป็นแล้วเรื้อรังรักษายากสกินแคร์ที่ใช้ในการรักษาสิวเนี่ยถ้าเราอ่านฉลากดีๆหรือคลิกเช็คดูฉลากดีๆค่ะเขาจะมีความเหมาะหรือไม่เหมาะกับสิวแต่ละประเภทนะคะหลักในการเลือกสกินแคร์รักษาสิวเนี่ยมองว่าก็ต้องดูว่ามีครบสารบรรยายนี้ไหมสำหรับคนที่แบบเป็นสิวครบทุกชนิดนะ1ต้องมีสารที่มาลดการทำงานของต่อมไขมันนะเพราะเราหน้ามันก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสิวนะคะอย่างเช่นมีวิตามิน B3 มีซิงค์มีเซพวกนี้ค่ะ2มีสารผัดเซลล์สารผัดเซลล์จะมาช่วยลดการอุดตันนะก็เป็นตัวสารพวก HA BHA เนาะมีสารที่มาช่วยลดเชื้อที่ทำให้เกิดสิวอย่างเชื้อพีแอคเน่นะคะที่เราเจอกันเยอะๆก็เช่นสารสกัดจากใบบัวบกน้ำมันครีมพวกนี้ค่ะอยากจะลดสิวได้ครอบคลุมต้องมีสารบรรยายนี้ยืนพื้นนะคะแต่ว่าถ้าแบรนด์ไหนที่มีสารที่มาเสริมสกินแบเรอร์ให้แข็งแรงมันก็จะช่วยลดการระคายเคืองของผิวอันนี้ก็จะเสริมให้ผิวแข็งแรงขึ้นมาปัญหาในการที่เกิดสิวก็จะน้อยลงอย่างที่บอกนะคะวันนี้พามาอัปเดต5เซรั่มรักษาสิวนะคะก็คือหลายๆสูตรที่รีวิวในวันนี้ค่ะลดสิวอักเสบสิวอุดตันคุมมันรอยแดงรอยดำสิวได้เป็นตัวที่กระแสแรงในต้นปี2022นี้เลยค่ะตัวไหนจะเด่นเรื่องอะไรใช้รักษาสิวได้ดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวแรกก็คือสูตรนี้คุณเป็น Corina Lab Ample N Acne Shot Ampoule นะคะเขาเป็นเซรั่มตัวดังจากเกาหลีนะคุณสารสกัดหลักๆที่เขาใส่มาเนี่ยมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้หมองก็เพิ่งมาลองใช้ตอนที่คิดว่าจะรีวิวนี่แหละเอ๊ะเลยลองใช้ดูสารสกัดเด่นๆมีอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกก็จะเป็นสารสกัดจากชะเอ็มเทศนะมาลดการระคายเคืองผิวนะคะสามารถที่จะลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยสารสกัดตัวที่2ก็คือสารสกัดจากใบบัวบกอันนี้หลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์รักษาสิวนิยมใช้เนื่องจากเขามีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบซ่อมแซมผิวฆ่าเชื้อสิวได้แอคทีฟอื่นๆก็จะเป็นคาโมไมล์นะคะที่มาให้ความแข็งแรงกับผิวมีไฮยาลูรอนิกแอซิดมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเซรั่มเป็นสีเหลืองใสนะคะคุณไหลโจกประมาณนี้เลยนะแล้วใช้ก็คือแบบหยดลงไปที่มือนะคะก็ทาได้เลยเซรั่มค่อนข้างบางเบาหวังว่าซึมง่ายนะคือด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเซรั่มที่เป็นลักษณะเหมือนน้ำใสเลยอะค่ะอันนี้ก็เกลี่ยง่ายกลิ่นก็ไม่แรงค่ะทาแล้วก็โอเคผิวชุ่มชื้นดีประมาณนึงเลยเป็นตัวที่เน้นลดการอักเสบของผิวเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวแต่เขาไม่ได้รักษาสิวครบทุกวงจรสารที่ช่วยในการลดสิวก็ใส่มาค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ได้มีสารผัดเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วทำให้เกิดสิวเน้นอยากจะฟื้นฟูผิวพวกนี้ค่ะเอาง่ายๆว่าเป็นเซรั่มบำรุงสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเพราะคนผิวแพ้ง่ายมักจะมีปัญหาเรื่องสิวคือมากซะกว่าเอามารักษาสิวว่างั้นเถอะราคาก็กลางๆนะคะไซส์30 cc ราคา450บาทต่อไปยี่ห้อที่2ค่ะวิกาสกินแคร์วิทแอคทีฟบีทรีซิงค์ PCA นะคะเป็นแบรนด์เซรั่มของคุณหมอกุ้งนะหมองเห็นรีวิวในเน็ตบ่อยมากหมองเองก็เคยรีวิวไปแล้วแล้วค่อนข้างชอบก็เลยจับมารีวิวในช่วงเช็คเรตติ้งอีกทีนึงหน้าตาข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเป็นสูตรที่เน้นรักษาสิวแบบครบวงจรได้ทั้ง3กลไกเลยเขาจะมีตัวลดการทำงานของต่อมไขมันสารหลักก็คือไนซินามายหรือตัว B3 นี่แหละค่ะอันนี้สามารถไปลดการอุดตันของน้ำมันที่รูขุมขนสามารถลดการอักเสบของสิวได้ที่สำคัญมีงานวิจัยว่าไนซินามาย 4% เนี่ยค่ะสามารถลดการผลิตน้ำมันบนใบหน้าได้นะคือไนซินามายหรือว่า B3 เนี่ยสรรพคุณค่อนข้างกว้างขวางคุณแล้วก็ค่อนข้างเฟรนดี้ดีงามกับผิวมีซิงค์ PCA อีกตัวที่มาเสริมฤทธิ์นะคะในการควบคุมความมันมีสารพาเซลมาด้วยคุณเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันที่รูขุมขนก็คือนะก็คือเป็นทั้ง HA และ BHA เลยสามารถลดเชื้อพีแอคเน่ที่เป็นสาเหตุของสิวโดยการใส่เซนทาร่ามาก็คือสารสกัดจากใบบัวบกนั่นแหละค่ะก็คือสามารถต้านได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยแอคทีฟอื่นๆที่น่าสนใจก็จะเป็นตัว SK Infract V ก็คือเป็นเซรามาย136นะอันเนี้ยเขาจะมาเสริมสกินแบริเออร์นะให้ผิวแข็งแรงขึ้นคือจะเป็นสูตรที่ไม่ใช่แค่ช่วยลดสิวครบวงจรนะคะแต่ว่ามีตัวมาช่วยเสริมสกินแบริเออร์ด้วยก็น่าสนใจลองวิกาของหมอกุ้งนะคะก็เป็นแบบหัวด็อกเตอร์นะเซรั่มเขาสีใสคุ้นๆไม่ได้ข้นไม่ได้เหนืดเกินไปแต่ว่าเหนืดกว่าตัวที่ลองวันก่อนก็คือตัว N Ampoule นะคะ
อันนี้ไม่มีกลิ่นเนาะคุณก็ไม่ได้ใส่น้ำหอมเนาะแล้วก็ใครที่กังวลเรื่องการแพ้การระคายเคืองก็ค่อนข้างสบายใจได้เพราะว่าผ่านการทดสอบเรื่องการระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนังแล้วเนี่ยค่ะก็เกลี่ยง่ายนะคะไม่เหนอะหลังทาก็ผิวชุ่มชื้นดีค่ะให้ดูข้อดีก็คือตัดวงจรสิวครบทั้ง3กลไกเลยไม่มีน้ำหอมสามารถรักษาสิวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็คุมมันได้ด้วยนะคะสามารถลดการอักเสบของผิวให้ความชุ่มชื้นผิวแล้วก็ใครที่มีรอยดำรอยแดงเนี่ยก็ใช้ได้นะก็อย่างในซินามายเองเนี่ยเขาก็เป็นไวท์เทนนิ่งตัวหนึ่งเนาะก็ช่วยลดรอยดำรอยแดงของผิวได้เป็นตัวที่ลดสิวได้ดีก็จริงแต่เนื่องจากเขาเป็นเซรั่มเหมาะสำหรับการทาทั่วหน้านะคราวนี้เนี่ยถ้าใครที่มีปัญหาเป็นตุ่มสิวอักเสบเยอะๆหรือว่าแบบเราอยากจะลดเฉพาะจุดอย่างเช่นพรุ่งนี้จะต้องไปงานแล้วมีสิวอักเสบอยู่เนี่ยค่ะสามารถใช้ยาแต้มสิวของคุณหมอทาควบคู่กันไปได้ก็คือลงเซรั่มตัวนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวเจลแต้มสิวอะค่ะปิดทับไปอีกทีคนที่เป็นสิวง่ายแพ้ง่ายใช้ได้ใครที่มีปัญหาสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะอยากรักษาสิวโดยไม่ใช้ยาก็เป็นตัวที่หมอ recommend นะคนงบน้อยอยากจะรักษาสิวอะไรเงี้ยค่ะก็สตาร์ทได้สบายๆเขาขนาด15 ml คือราคา590บาทนะคะก็ไม่ได้แบบแรงจนเกินไปต่อไปเป็นสูตรที่3ค่ะสูตรนี้ก็คือตัวมาดากัสการ์เซนทาร่าแอมพูนะคะของมาดากัสการ์เนี่ยมันเคยรีวิวไปแล้วฉายาเขามีชื่อว่าแอมพูนางฟ้านะคุณมองให้ดูข้างในมีหน้าดันแบบนี้นะคะเขาเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงเลยคุณใส่สารสกัดมาแค่ตัวเดียวก็คือสารสกัดจากเซนทาร่าเซเดก้าเอ็กซ์แทร็ก 100% แต่แน่นอนคำว่า 100% เนี่ยคงไม่ได้หมายถึงว่าในเนี้ยคือเซนทาร่าเซเดก้าเอ็กซ์แทร็กแบบ 100% เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเขาต้องมีอินแอคทีฟตัวอื่นแหละใส่เข้ามาเพื่อประกอบกันในสูตรแต่คำว่า 100% ในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นสารสกัดเซนทาร่า 100% โดยที่ไม่ได้ผสมสารอื่นหรือเปล่านะคะเขาก็ดีในแง่ของการที่ช่วยบำรุงผิวให้แข็งแรงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินให้ผิวนะตัวเซนทาร่าคือใบระบบเนาะก็สามารถที่จะยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้ด้วย pH เขา 5.5 คุณมีความใกล้เคียงกับผิวเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ก็ไม่กังวลเรื่องการระคายเคืองเรียกตัวเองว่าเป็นเนื้อแอมพูนะคุณค่อนข้างจะแบบเหลวใสอันนี้คือไม่มีสีนะคะที่เห็นว่าเป็นสีแนวเหลืองๆไหนคือมันเป็นสีของขวดเขาทาลงไปได้เลยเนื้อจะเหลวไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเหลวแบบเป็นน้ำเปล่าไปเลยนะคะยังคงให้เรื่องของความชุ่มชื้นได้ดีอยู่ซึมไวค่ะอันนี้ก็ไม่เหนอะเหมือนกันข้อดีก็คือเป็นตัวที่มาเน้นปลอบประโลมผิวทำให้ผิวแข็งแรงนะคะสารสกัดใส่มาน้อยแต่ข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงระคายเคืองจากสารตัวอื่นแต่ว่าโอกาสแพ้ก็น้อยลงข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องของสารสกัดน้อยเช่นกันเพราะว่าเนื่องจากมีสารตัวเดียวเพราะฉะนั้นกลไกในการรักษาสิวอาจจะไม่ได้ครบทุกวงจรนะคะใครที่เป็นสิวอักเสบแบบเยอะๆจริงๆก็อาจจะต้องมีการใช้สกินแคร์ตัวอื่นร่วมด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้ลดสิวตันนะคะราคาค่อนข้างแบบใช้ได้เลยแรงพอสมควรเมื่อเทียบกับกลไกที่เขาทำได้สำหรับคนที่อยากจะรักษาสิวนะเหมาะกับคนที่มีผิวอ่อนแอผื่นแดงอยากจะฟื้นฟูผิวก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ690บาทนะคะต่อไปอีกสูตรหนึ่งที่ค่อนข้างดังนะคะก็คือยูซูรินโปรแอคเน่ซูเปอร์เซรั่มนะคือมันจะมียูซูรินแอคเน่ซูเปอร์เซรั่มกับยูซูรินแอคเน่โปรโซลูชันอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เป็นสูตรซูเปอร์เซรั่มนะเป็นสูตรที่มาเน้นช่วยลดปัญหาสิ่งสกปรกอุดตันตามรูขุมขนฉันก็จะเน้นเป็นในเรื่องของสิวอุดตันเป็นแบบขวดแก้วนะคะแล้วก็เป็นหัวกดสารหลักเลยก็คือแลคติกแอซิดแลคติกแอซิดเป็น AHA นะค่อนข้างจะมีความอ่อนโยนกับผิวนะเป็นสารพลัสเซลก็จริงแต่พลัสเซลแบบอ่อนโยนยังคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้อยู่เหมาะกับคนที่มีผิวบอบบางเนื่องจากว่าโมเลกุลเขาใหญ่นะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ซึมลึกลงไปที่ผิวได้มากสักเท่าไหร่ก็ลดการระคายเคืองลงไปได้จะเป็นตัวที่มาค่อยๆพลัสเซลผิวก็ป้องกันการเกิดพวกสิวอุดตันได้นะคะอย่างงานวิจัยแลคติกแอซิดเนี่ยบอกว่าถ้าใช้ติดต่อกันเช้าเย็นเนี่ยสามารถที่จะลดสิวอุดตันได้ในระยะยาวด้วยนะมีเดคไทดอลมาช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้ด้วยยูซูรินโปรแอคเน่ซูเปอร์เซรั่มนะคะก็จะเป็นแบบหัวกดข้างในก็จะเป็นเซรั่มแบบสีขาวขุ่นแบบนี้ก็ทาไปได้เลยอุ้ยมันหยดอันนี้เนื้อก็สบายผิวค่ะค่อนข้างบางเบายูซารินเนี่ยเนื้อค่อนข้างบางเบากว่าทุกตัวที่รีวิวมานะทั้งที่เขาดูเป็นเซรั่มแบบขุ่นกว่าเนาะแต่ว่าโอเคค่ะสบายผิวเป็นสูตรที่เน้นเหมือนสลายสิวอุดตันก็เลยลดการอุดตันของรูขุมขนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาสิวจากการที่อุดตันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่แบบแต่งหน้าเยอะๆแล้วเป็นสิวอุดตันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะลดเชื้อสิวได้ด้วยเนาะไม่เน้นคุมมันไม่เน้นลดสิวอักเสบมีน้ำหอมใครที่แพ้น้ำหอมเทสที่ทางแขนก่อนเลี่ยงไปส่วนใครที่ผิวแบบแห้งมากเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่มาช่วยบำรุงให้ชุ่มชื้นผิวสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการใช้สกินแคร์ตัวอื่นเสริมเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวซ้ำซากอุดตันแล้ววนเป็นสิวอักเสบอยู่นั่นนะคะเนี่ยอันนี้เหมาะขนาด 30cc ราคาก็990บาท
ะคะกับผักต่อไปอีกสูตรนะคะดังในอินเทอร์เน็ตเลยก็คือตัวเยอร์เพิลนะคุณอันนี้เป็นเซรั่มสตรอเบอรี่ดังใน TikTok นะคะพอเห็นว่าดังผมก็เลยเอ๊ะต้องลองนะสารหลักก็จะเป็นตัวโพแทสเซียมอะเซราอิลมาช่วยลดความมันบนผิวนะแต่ว่าก็ค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวข้อเสียก็คือเขาไม่ค่อยทนร้อนต้องใช้ความเข้มข้นที่แบบสูงแบบ 10% เลยเยอะกว่าซิงค์ PCA อย่างเงี้ยค่ะถึงจะเห็นผลนะต้องใช้ความเข้มข้นเยอะพอสมควรแต่ว่าเขาก็มีวิตามิน B3 มาเสริมฤทธิ์นะในอย่างการควบคุมความมันนะคะมีสตรอเบอรี่เอ็กแทรคนะที่มาช่วยต้านอนุมูลอิสระให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็จริงๆเขาก็เป็น HA อ่อนๆนะคะก็มาช่วยผัดเซลล์เสริมฤทธิ์ด้วยซาลิซิลิกอีกแรงนึงนะคะที่มาช่วยลดการอุดตันมี GI มาช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากเปลือกไม้มาช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดสีแรงนึงสารสกัดหลักสูตรนี้ที่ใส่มาคือสารสกัดจากสตรอเบอรี่นะเน้นลดรอยดำสิวตาอนุมูลอิสระนะคะวันนี้เป็นคิวของเยอร์เพิลนะคุณเซรั่มสตรอเบอรี่ตัวดังใน TikTok นะคะอันนี้จะค่อนข้างมีความหนืดกว่าทุกตัวที่ลองมานะคะเห็นไหมแล้วก็เนื้อเซรั่มก็เป็นสีแดงกลิ่นแบบของกินอะอันนี้ก็เนื้อค่อนข้างบางเบานะคุณเป็นเซรั่มเนื้อก็ไม่ได้หนักผิวเนาะสบายผิวพอสมควรเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะให้ความชุ่มชื่นประมาณนี้นะคะไม่ได้เหนียวเหนอะอะไรคือมองว่าเขาเน้นไปทางช่วยผิวกระจ่างใสนะคะมากสักกว่าลดสิวอย่างของตัววิกะของหมอกุ้งเนี่ยจะเน้นไปทางแบบลดสิวเนาะราคาก็โอเคเฮิร์นคุณค่อนข้างประหยัดใส่ออยมาหลายตัวอาจจะต้องระวังในเรื่องของการอุดตันแล้วก็ระคายเคืองมองว่าเหมาะกับคนที่เป็นสิวเล็กๆน้อยๆสิวอุดตันสิวอักเสบอันนี้ค่ะก็เวิร์กนะหรือว่ามีรอยดำก็โอเคใช้ได้ขนาด15 ml นะคะราคาก็390 บาทนะคะถือว่าราคาดีอะเดี๋ยวหมองก็สรตะให้เช่นเคยว่าเอ๊ะสูตรไหนเหมาะกับใครถ้าเรามีปัญหาสิวแบบนี้นะคะควรจะเลือกใช้แบบไหนดีอย่างถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายคือเป็นสิวไม่เยอะหรอกพอผิวแพ้ง่ายแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องสิวตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวเพื่อลดปัญหาสิวนะสูตรที่แนะนำก็จะเป็นตัวคอรานาแบบแอมเพิลเอ็นนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นสิวเยอะๆนะขยับงบขึ้นมานิดนึงอยากได้รักษาสิวแบบครบทุกวงจรนะสิวอักเสบสิวอุดตันคุมมันเสริมสกินแบเรียร์ก็คือเสริมให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยก็จะแนะนำเป็นตัววิกัสสกินแคร์วิทแอคทีฟซิงค์ PCAB3 ของหมอกุ้งนะคะนี้อย่างที่บอกว่าก็รักษาสิวได้ครบทุกวงจรนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะเคยใช้สูตรไหนอยู่หรือว่าอยากลองสูตรไหนในวันนี้มาคอมเมนต์มองมอยกันหน่อยนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ทายหมอก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกูรูเช็ควันนี้กูเรียนหมอไปแล้วนะคะ